เราอยู่ที่ Area One Studio นั่นเองนะคะเราจะพาเพื่อนๆเนี่ยมาทำกิจกรรมสนุกๆ กันโอ้แล้วค่อยๆยกไม่นะขึ้นยืนบนผ้า3 2เดี๋ยวโอ๊ยโอเคเปิดมือขวาก่อนนะคะเอ้ยสองมือเลยไม่เปิดกับพวกเรา2คนในรายการจิ๊บค่ะไม้ค่ะเหมยค่ะรายการที่จะพาทุกคนไปทำกิจกรรมสนุกๆด้วยกันนั่นเองซึ่งวันนี้นะคะเราอยู่ที่ Area One Studio นั่นเองนะคะเราจะพาเพื่อนๆเนี่ยมาทำกิจกรรมสนุกๆ กันนี่มีกิจกรรมให้เราทำเยอะมากหลายห้องหลายเครื่องเล่นมากเพราะฉะนั้นค่ะเราต้องเชิญพี่ที่จะมาให้คำแนะนำเราดีกว่าค่ะขอบคุณคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวได้เลยค่ะโอเคครับชื่อไว้นะครับครูไว้เป็นครูสอนแอร์เรย์ฮัมม็อกที่ Area One Studio ที่นี อยากถามก่อนเลยค่ะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาทำอะไรกันดีคะวันนี้เหรอครับก็เนี่ยว่าเป็นสถานที่ออกกำลังกายดูจากการน้องแต่งตัวแล้วปุ๊บเรามาออกกำลังกายแน่นอนนะครับแต่การออกกำลังกายของเราในวันนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าที่นี่เป็นสถานที่นะครับออกกำลังกายแนวแอเรียลเราจะอุปกรณ์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นผ้าหรือว่าแฮมม็อกหรือว่าซิลนะครับหรืออุปกรณ์อื่นๆอีกอย่างเช่นเป็นวงกลมเป็นห่วงนะครับเรียกว่าฮูปหรือว่าคิ้วที่เป็นลูกบาศก์คือทุกอย่างเราจะสามารถลอยอยู่บนนั้นได้เลยใช่ไหมใช่มันก็จะแขวนแล้วเราก็จะเล่นท่าทางสวยๆบนอุปกรณ์เหล่านั้นวันนี้ครูจะสอนที่เป็นแอเรียลแฮมม็อกนะครับแฮมม็อกที่เป็นว่าตัวเปลเหมือนเป็นผ้านะครับผมนะมันเหมือนคล้ายๆกับแบบโยคะฟลายอะไรอย่างนี้ไหมคะเคยได้ยินใช่ไหมโยคะฟลายใช่ค่ะเคยดูอยู่ไม่คล้ายซะทีเดียวมันจะเป็นสเต็ปชาเลนจ์กว่าท้าทายกว่าผสมกึ่งแนวกายกรรมเข้าไปนะครับปกติโยคะฟลายจะห้อย2จุดแต่ Area Hammock เราจะห้อย1จุดนะครับทำให้เราสามารถเล่นหมุนได้แล้วก็จะเหมือนเราแสดงโชว์เลยเหมือนขึ้นเป็นโชว์1โชว์ได้เลยแล้วอย่างคนที่ไม่เคยเล่นโยคะฟลายมาก่อนอย่างพวกเรา2คนเนี่ยสามารถเล่นอันนี้ได้เลยใช่มั้ยคะชัวร์แน่นอนครับทุกคนสามารถเล่นได้พวกขนาดนี้แล้วน้องเหมยพร้อมมั้ยที่จะไปเล่นพร้อมสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปฝึกเล่น Aerial Hammock กันเลยค่ะทุกการออกกำลังกายนะครับเราต้องเริ่มจากการวอร์มอัพก่อนนะครับแล้วเราค่อยเข้าไปที่ซีเควนซ์ที่เราจะเข้าไปเรียนนะครับผมแล้วเราจะค่อยคูลดาวน์แต่การวอร์มอัพของเราเนี่ยก็จะวอร์มอัพในส่วนที่เราใช้นะครับร่างกายในที่การปีนผ้านะก็จะมีพวกแขนพวกไหล่หน้าท้องนะครับรวมถึงขาด้วยบางส่วนการเล่นแฮมม็อกในโลกเราต้องจับผ้าสูงสุดมือตลอดยกตัวขึ้นยืนบนผ้าซึบปึ้งมือจับผ้าข้างหู1และ2งอขาขวาตึงอันนี้คือเซตอัพโพสิชันของเราและจะยกนะครับผมปึ๊บ1เหมือนใช้แรงนะใช้แรงยกตัวใช้แรงพูอัพนะครับปึ๊บ2ปึ๊บ3ปึ๊บ4ปึ๊บ5ผ้านะครับชนแถวๆก้นเราอ่ะนะครับด้านหน้านะครูค่ะครูค่ะโอเคโอเคยกตัวขึ้นยืนบนผ้าครับโอเคเหยียบสองเท้าก่อนลูกเหยียบสองเท้าก่อนเหยียบสองเท้างอเฉพาะขาขวาลงดีแล้วเจ็ดแขนตึงใช่ดูห้าทีใช่ย่อย่อจนกว่าแขนตึงแล้วยกขึ้นทึบสองห้าทีครับทุกท่านทึบสาม สี่ไม่ใช่หรอ สี่เหรอ ตะกี้นะครับก็วอร์มเสร็จแล้ว
ต่อไปนะครับเดี๋ยวไฟจะโชว์ท่าให้ดูนะรูทีนสำหรับวันนี้นะครับมือใหม่จะออมมือให้ก่อนแบบเบาๆออมเยอะๆเลยค่ะไว้ทำให้ดูก่อนแล้วลงนั่งพักดูก่อนได้นะครับเราจะเริ่มจากการเข้าไปนั่งหมุนท่าของจริงๆคล้ายๆท่าวอร์มมากินนะครับผมเท้าขวานะครับปึ๊บเข้าไปล็อกไว้ที่ใต้ข้อขวานะครับมือจับผ้าสูงค่อยๆงอขาซ้ายสไลด์ลงมาดึงหนึ่งได้ยกขาซ้ายนะครับผมเข้าไปเหยียบผ้าตึงนั่งตัวตรงนะครับเปิดมือได้3 2 1เท่านี้ก่อนการจับผ้าลงต่ำๆนะครับเราจะยกเท้าขึ้นง่ายๆพอยกเท้าขวาใส่เข้าไปที่ใต้เข่าเลยครับโอเคจากนั้นนะดูตัวเองนะครับตรงกับเซนเตอร์ที่ผูกจุดหรือเปล่าจากนั้นนะครับค่อยๆมือจับเพื่อผ้าสูงลงค่อยๆงอขาซ้ายสไลด์มือลงตามเล็กน้อยและ3 2 1ยกขาซ้ายขึ้นและเหยียบผ้าใช่แล้วขึ้นมานั่งบนเท้าซ้ายนั่งบนเท้าซ้ายหย่อนก้นนั่งบนเท้าซ้ายพอยเท้ากดปลายเท้าลงหลุดดีลองเปิดมือขวาลงหลุดมือขวาก่อนนะลูกชายไหล่ชนเท้าไว้นะคะหายใจนะครับแล้วค่อยๆเปิดมือซ้ายค่อยๆดูของเราเก่งมากทั้งหมดเลยแล้วค่อยๆทิ้งเท้าซ้ายมาด้านหน้านั่งบนท่าสวยนั่งไขว่ห้างได้ตรงนี้สมมติอยากถ่ายรูปก็ดันอะไรต่างๆได้ดีมากเร่งขาขวานะยกเท้าซ้ายขึ้นมาเหยียบให้ได้ตัวนั่งบนเท้าซ้ายเก่งมากเร่งหน้าท้องเปิดอกไว้ไหล่ชนผ้าเปิดมือขวาลงรูปพร้อมเปิดมือขวาดูหายใจนะคะหายใจช้าๆไหล่ชนผ้าไว้นะบาลานซ์ค่อยๆเปิดมือซ้ายดูไว้จับอยู่วางไว้วางไว้โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่อยๆดีหายใจนะคะสวยๆไว้ค่อยๆคลายนะโอเคใช้ได้ใช้ได้จากนั้นนะครับหย่อนกลับมาปุ๊บไหล่ชนผ้าเปิดขวาเปิดซ้ายโพสแอนด์อกจากนั้นวาดมือนะครับจับผ้าสูงและค่อยๆเหยียดเท้าซ้ายไปด้านหน้าเท้าขวาประกบคู่กันหย่อนก้นลงแอลซิดนั่งเป็นตัวแอลค้าง3 2 1งอขาขวาขึ้นปึ๊บเช็ดอกแล้วค่อยๆยกฝ่าขึ้นยืนบนผ้าหมูกระทะดีกว่าค่ะคุณท่านี้3 2เดี๋ยวโอ๊ยโอเคจากนั้นนะครับมือซ้ายกลับมาจับข้างหูวาดขึ้นสูงสุดมือเยี่ยมมือซ้ายค่อยๆเหยียดเท้าซ้ายนะที่เหยียบผ้าอยู่เนี่ยถีบไปด้านหน้าแล้วเท้าขวาวางคู่กันหย่อนก้นลงดีเก่งมากเอาซิหย่อนก้นลงหย่อนก้นลงหย่อนอีกนิดนึงโอเค3 2 1พาเซ่ขาขวางอขาขวาอย่างเดียวนะดีนะเชิดอกขึ้นครับดีครับเก่งมาก3 2 1แล้วยกตัวงอศอกขึ้นยืนโอเคคอยเท้าไปด้านหน้าค่ะสวยค่อยๆเปิดมือขวาก่อนนะคะเอ้ยต่อมือเลยฝันกันเลยเหมือนเมื่อกี้เลยขาซ้ายตึงๆ3 2 1แล้วยกตัวขึ้นพอสองโอเคสามสองหนึ่งถ้าไหวนะถ้าล็อกไหล่ไว้เปิดมือขวาได้ถ้าไหวใช่ไหมคะซึ่งควรจะไหวนะสามสองหนึ่งปึ๊บลองดูครับมาใช่เก่งมาก3 2 1ถ้าไหวนะลองปล่อยมือขวาดูย่ำดีพาซี่สวยๆบิดเข่าเข้าหาตัวดีโพส2 1สอดศอกเข้าไปอย่างเดียวก่อนโอเคแล้วค่อยๆนะครับสไลด์ตัวลงแอนเชิด3 2 1ปึ๊บอะไรเข้าโอเคจากนั้นนะปึ๊บ
พายเท้าซ้ายเหยียบพายเท้าขวาแล้วส่งไปด้านหน้านั่งบนเท้าซ้ายเหมือนเดิมแล้วกดเท้าซ้ายไปด้านหน้าโอเคแล้วเปิดมือนั่งไขว่ห้างก็กดเท้าซ้ายใช่แล้วนั่งไขว่ห้างใช่ค่ะเก่งมากมั่นใจไหมมั่นใจอ๋อมั่นใจค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเพราะว่าต่อไปเราจะชอบเพลงแมนนะเราจะเล่นกับเพลงนะครับใช่ด้วยท่องท่าเมื่อกี้นี้เอาสวยๆเล่นกับเพลงนะใช่คนเนี่ยก็ได้แบบโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์แบบลีลาสวยงามให้ทุกคนได้ดูแล้วอยากถามคุณครูไว้ด้วยค่ะว่าพวกเราสองคนกับการเรียนครั้งแรกเนี่ยเป็นยังไงบ้างค่ะคิดก่อนนะคิดหนักเลยคิดหนักเลยดีใช่ไหมดีสิดีเก่งมากเก่งมากผมให้สำหรับครั้งแรกนะจริงๆอะรู้สึกเลยว่าอาจจะไม่เคยออกกำลังกายประเภทนี้มาก่อนเนาะแต่รู้สึกจริงๆอะร่างกายน้องแข็งแรงอีกอันหนึ่งอะชอบที่น้องใจสู้มากเราพุทเอฟฟอร์ตเขาเยอะแบบตอนแรกเหมือนตอนวอร์มจะแบบว่ามีทุรักทุเลบ้างแต่พอเราเล่นจริงอะอันนี้เห็นเลยว่ามันมีการพัฒนาขึ้นทุกๆครั้งที่เราเล่นชอบก็เพิ่มก็ขอบคุณมากเลยค่ะที่วันนี้มาสอนแฮร์รี่แฮมม็อกให้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับหวังว่าจะชอบจะสนุกกลับนะครับชอบมากเลยค่ะรู้แบบว่าอยากเล่นต่อเทปหน้านะเราก็จะอยู่ที่นี่เหมือนเดิมนะคะที่แอร์เรียลวันสตูดิโอนะคะกิจกรรมเป็นยังไงก็อย่าลืมมาติดตามที่รายการฟลิปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทางช่อง Love Story ให้พวกเราทั้งสองคนด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย